สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูมีเคล็ดรับงานบ้านมาบอกกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะเนื้อไม้สกปรกนะคะมีคราบฝังลึกนะคะเราใช้ส่วนผสมแค่2 อย่างนะคะกำจัดคราบฝังลึกได้ออกหมดนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Easy DIY ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำร้อนนะคะลงไปเลยค่ะอย่างที่2นะคะเบกกิ้งโซดานะคะเอาเบกกิ้งโซดาเทลงไปเลยค่ะถ้าสกปรกเยอะให้ใช้เยอะเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนคนนะคะเพื่อให้เบกกิ้งโซดากับน้ำละลายหมดนะคะและนะคะเราก็จะใช้นะผ้าอย่างนี้นะคะคนนะคะให้ละลายหมดและใช้ผ้าอย่างนี้นะคะจุ่มน้ำเลยค่ะรอให้อุณหภูมิมันเย็นสักหน่อยเนาะแล้วก็ทีนี้นะคะเราก็จะไปเช็ดนะคะทำความสะอาดพื้นไม้ต่างๆนะคะที่มันมีคราบสกปรกนะคะรับรองนะคะสะอาดจนตกใจเลยหลังจากเราผสมน้ำยามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราถูแค่ถูแค่นี้เองนะคะคราบนะคะอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงคราบก็จะหายไปนะคะคราบมันนะคะที่ฝังลึกลงไปในเนื้อไม้นะคะวิธีนี้ช่วยได้แน่นอนเพื่อนๆดูนะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ไม้ใหม่ไม้นะคะที่เป็นไม้แบบไม่มีคราบแล้วนะคะถูนิดนึงนะถูเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องไปขูดอะไรเลยนะถูนะคะแล้วก็ชุบน้ำที่เรานั่นไว้ก็ถูเรื่อยๆนะคะขึ้นมาแท่ตรงนี้เลยมันต้องแต่งถ้วยล่ะค่ะแค่นี้นะคะก็เห็นไหมนะคะจากสภาพเมื่อกี้เขอะๆนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Easy DIY รู้เรื่องไม้กับเราเนี่ยก็ลาไปก่อนค่ะเจอกับเกินมาใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ